ผู้บัญชาการกองทัพอินโดนีเซียกล่าวคำอวยพรผ่านวิดีโอถึงกองทัพประชาชนลาวเพื่อแสดงความทรงเสยเนื่องในโอกาส72ปีแห่งการกำเนิดเติบใหญ่และสู่หบอย่างมีไซของกองทัพประชาชนลาวจับการสลามัตอุลังตาวนเกิด72พลอากาศเอกฮาดีทาจันโตตั้งหน้ากองทัพอินโดนีเซียได้กล่าวอวยพรเพื่อทรงเสยวันสั่งตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ72ปีเศร้ามังกรปี1949หาเศร้ามังกรปี2021แตนอีฐานได้กล่าวว่ากองทัพอินโดนีเซียและกองทัพประชาชนลาวได้มีสายพัวพันอันแน่นแฟ้นและจะสืบต่อหักสามมิตรภาพและการหัวมือเพื่อเสริมขยายวิสาการทหารและสายพัวพันระหว่าง2กองทัพและ2ประเทศตันตังอันทูเนียยังสมากินก้มแปลกสัตว์ฐานได้กล่าวตื่นมาถึงในปัจจุบันประเทศของพวกเฮากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายตามสภาพการผันเปลี่ยนของสากลแต่การร่วมมือของสองฝ่ายและการร่วมมือหลายฝ่ายก็มีความจำเป็นและสำคัญจะการต่อรุ่นมันยิ่งการการผู้พุ่งงานต่อสู้กองทัพอินโดนีเซียจะสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือและค้นคว้าโอกาสการร่วมมือในอนาคตและหวังว่ากองทัพประชาชนลาวจะก้าวหน้าไปเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศลาวและประชาชนลาวทีร์กฮายุสมเสยวันสั่งตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ72ปีมันยืน